ทนายรณรงค์เคลื่อนไหวหลังใบเตยเลื่อนอัยการไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแค่เตรียมหนีเรียกได้ว่าถูกจับตามองทุกฝีก้าวเมื่อวันนี้เวลา 9:00 น.สำนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกพนักงานอัยการนัดฟังคำสั่งคดีใบเตยสุธีวรรณดีเจแมนรวมผู้ต้องหากับพวกรวม8คนฟังการสั่งฟ้องคดี Forex 3 ดีก่อนใบเตยสุธีวรรณนั้นได้ขอเลื่อนอัยการนัดฟังคำสั่งคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3 ดีเครียดหนักพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกอัยการได้เดินทางมายังสำนักงานอัยการสูงสุดเผยว่าทางตัวแทนของใบเตยสุธีวรรณดีเจแมนได้ยื่นคำร้องของเลื่อนฟังคำสั่งคดีออกไปโดยอ้างเหตุผลว่าใบเตยสุธีวรรณมีอาการเครียดหนักจนต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลขณะนี้ทางพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องควบคู่ไปกับใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลว่ามีเหตุผลสมควรเพียงพอว่าสามารถเลื่อนฟังคำสั่งคดีออกไปได้หรือไม่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาแล้วไม่มีเหตุผลเพียงพอให้เลื่อนออกไปก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายทันทีและล่าสุดทนายรณรงค์แก้วเพชรนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังใบเตยสุธีวรรณเครียดจนป่วยขอเลื่อนอัยการนัดฟังคำสั่งคดี Forest 3 ดีลั่นไม่ได้เครียดแค่เตรียมหนีโดยทนายดังได้โพสต์ระบุข้อความว่าไม่ได้เครียดเข้าโรงพยาบาลอะไรหรอกแค่เตรียมหนี Forest 3 ดีท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมาย